ึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวในการเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2561งานนี้เนี่ยจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็จะจัดต่อเนื่องไปถึงวันที่26สิงหาคมนี้16ถึง26สิงหาคมนะคะจัดที่อาคาร2ถึง8 Impact เมืองทองธานีค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าความสำคัญของวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมีทั้งวิทยาศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศรัฐบาลก็มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศด้วยท่านยังบอกอีกนะคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยสอนให้คนรู้จักคิดหากคิดสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดเป็นนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมนี่แหละค่ะจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศแล้วก็ย้ำอีกนะคะว่าวิทยาศาสตร์คือการค้นหาข้อเท็จจริงและยอมรับความจริงยกตัวอย่างกรณีปัญหาการจราจรเนี่ยก็เป็นวิทยาศาสตร์แบบนึงที่รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขคืนนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะท่านบอกว่าคืนนี้เนี่ยจะชี้แจงเรื่องนี้ในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยก็ติดตามกันได้แล้วก็ยังฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันสืบสานต่อยอดแนวคิดโครงการพระราชดำริต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงริเริ่มไว้ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนที่นายกรัฐมนตรีพูดในเวทีนี้กันค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดโดยเฉพาะในเรื่องของสถาบันก็คือโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิงการหาน้ำใช้พัฒนาโครงการไบโอดีเซลดีเซลจากปาล์มโครงการหญ้าแฝกฝังรากลึกบนรากหน้าดินนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านคิดอยู่แล้วจะเอาสิ่งที่ทรงคิดไว้แล้วเนี่ยมาทำต่อได้อย่างไรไม่ใช่แค่นี้นะต้องคิดต่ออีกว่าจะต่อยอดอย่างไรการที่10ทรงรับสั่งไว้อยู่แล้วว่าเอาสิ่งที่การที่9คิดไว้แล้วทรงคิดไว้แล้วมาต่อยอดมาสืบสานรักษาพัฒนานะนี่คือสิ่งที่เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะคิดอย่างอื่นต่อจากนี้ได้มั้ยล่ะอย่างที่เมื่อสักครู่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะว่าในงานนี้เนี่ยมีนิทรรศการที่น่าสนใจมากมายจริงๆน้องๆหนูๆหรือว่าผู้ปกครองครูอาจารย์เนี่ยไปกันได้นะคะแล้วนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายใต้แนวคิด9ไฮไลท์สร้างแรงบันดาลใจปี2561ค่ะซึ่งโซนนี้เขามีการรวบรวมกระแสความสนใจของสังคมตลอดทั้งปีไว้อย่างเช่นนิทรรศการวิกฤตขยะเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตอาหารแห่งศตวรรษแต่ว่าที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะคะก็คือนิทรรศการวิทยาศาสตร์ติดถ้ำค่ะในนิทรรศการนี้นะคะมีการจำลองสภาพภูมิอากาศของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายด้วยแล้วเนี่ยค่ะตลอดระยะเวลาการเดินทางนายกรัฐมนตรีก็จะทักทายเด็กๆนะคะพูดคุยกับเด็กๆที่ไปร่วมชมนิทรรศการมาถึงนิทรรศการถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยเขาบอกว่าในโซนนี้มีการจำลองอุณหภูมิไว้ที่16องศาเซลเซียสให้ผู้ที่สนใจสวมใส่ผ้าห่มฟอยล์ฉุกเฉินเข้าไปสัมผัสบรรยากาศแล้วก็มีข้อมูลประกอบทางวิทยาศาสตร์รวมถึงคำแนะนำกรณีที่ต้องติดอยู่ภายในถ้ำด้วยนี่น้องๆหนูๆก็ทักทายนายกรัฐมนตรีนะคะถ่ายรูปกันด้วยนะคะท่านนายกนี่ชอบเด็กนะคะเวลาเจอเด็กๆเนี่ยจะเข้าไปทักทายไปพูดคุยประจำสม่ำเสมออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนก็ได้อนาคตอาจจะอยากมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะหรือว่าอยากจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าท่านนายกบอกว่าประเทศไทยเรายังต้องการนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยอีกมากถ้าน้องๆมีความสามารถรับรองว่าไปได้ไกลอย่างแน่นอนนะคะ